วันนี้เป็นช่องกายจิตครับวันนี้ก็เริ่มกล้ากล้ามารีวิวเลโก้จิตดำตุ้งก็จำดีครับมาแกะกันเลยไหมแกะกันเลยเอวมาเลยครับโอ้โหแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะว้าวมีถุงเยอะแยะเลยถุงเยอะแยะเลยมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดเลยนะคะเขาแยกของมาดีมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็อันนี้เป็นแบบ2บล็อกแล้วก็อันนี้เป็นแบบอันนี้หลายๆอย่างค่ะกันก็อันนี้เป็นแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาแกะกันเลยเรามาต่อกันเลยนะคะแบบนี้แล้วจะต่อแบบไหนกันดีครับด้านหลังตรงนี้นะคะก็มีตัวอย่างต่อแบบนี้ต่อแบบนี้เป็นสวนนะคะเดี๋ยวเราลองต่อแบบนี้นะนี่เราไปเตรียมอุปกรณ์มาสำหรับใส่ตัวเลโก้เพราะว่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะโอเคเราไปต่อกันเลยไปต่อกันเลยมันขึ้นไปไหนก้าไม่รู้เนาะใช่มีกำแพงด้วยใช่ไหมต้นกล้าใช่มีเหมือนเป็นลายอีกบล็อกด้วยนะอ้าวสีงามอ่ะเนี่ยมันเป็นเลโก้แบบมีลายด้วยมีลายด้วยอะไรไหนใช่โอ้ยมีลายด้วยมีลายใช่ไหนต้นกล้ากำลังทำอะไรอยู่ครับบ้านสร้างบ้านเหรอสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่หรือว่าให้หมาป่ามาเป่าสร้างบ้านอีกสร้างบ้านอีกอย่างนี้ต้นกล้าก็เป็นลูกหมูตัวที่สามอ่ะดิใช่หนูสร้างบ้านปูนก็เป็นบ้านปูนเป็นลูกหมูตัวที่3ใช่ไหมโอ้ยเฮ้ยเริ่มรู้เป็นร่างแล้วอ่ะดูครับเด็กๆต้องการสร้างบ้านครับเล่นเลโก้ต้องการต้องทำยังไงลูกจินตนาการใครจินตนาการนะคะแล้วต้นกล้ามีจินตนาการไหมครับมีต้นกล้าจินตนาการดีมากจินตนาการสูงส่งจบจากวัดเต้าหลินมาแล้วเปล่าครับหนูจะต่อเป็นบ้านไหนบ้านแบบนี้จากไหนก็ดูเอาเลยลูกแบบนี้เอานี่ต่ออันนี้นะแม่ต่ออันนี้ให้ลงจริงลงจริงนอนจะพยายามให้เหมือนที่สุดมานี่มันมีอุปกรณ์แบบนี้ด้วยอะไรอ่ะอันนี้ดีนะมันเหมือนเป็นอย่างนี้เป็นเสายึดในนี้เขาทำเป็นมันยึดติดกับกำแพงแล้วเป็นที่นอนแบบลอยได้เหรอใช่เล่นเป็นที่นอนอยู่ข้างบนอะไรอ่ะจึงกล้าต่อเป็นบ้านเหรอบ้านหลังใหญ่เลยใช่ไหมบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมลูกหมกมุ่นนะเนี่ยมีหลังคาบ้านได้เหรอมีหลังคาไว้ตียุงหลังคาไว้ตียุงคาอะไรไว้ตียุงมันไม่ได้ไว้กันฝนเหรอลูกอ๋อเหรอมันไล่ยุงได้ด้วยเหรอใช่นี่เหรออ๋อมันขยับได้เวลายุงบินผ่านมามันก็ไล่ไปเลยใช่ไหมโอ้โหนอกจากมีจินตนาการแล้วยังมีความคิดสร้างสรรค์เลยนะครับตุ๊กดังมีเครื่องไล่ยุงด้วยตุ๊กดังนะตกแต่งเลยตกแต่งบ้านเลยตกแต่งบ้านเป็นสีเหรอเฮ้ยมันเป็นบ้านจริงๆนะเนี่ยนี่เป็นบ้านหรือว่าเป็นคอกหมูลูกมีอะไรนะกระจกเนี่ยไหนกระจกมีกระจกด้วยเอาไว้ส่องหน้าหรอค่ะจะนอนไว้ไหนดีไว้ส่องดูแล้วตัวเด็ก
ยืนกับตรงนี้แล้วพอเห็นตรงนี้แล้วลีต้าไปไล่มันยุงมันก็ไปเลยใช่ไหมยุงก็ไม่กัดเราใช่ไหมเตียงนอนไว้ไหนลูกเตียงนอนมันมีเตียงนอนของแม่เหรอเตียงนอนไว้ในบ้านหนูไว้ตรงนี้นอนลอยได้เลยเหรอเพื่อนไหมคะเพื่อนเพื่อนทานของต้มข้าวเสร็จแล้วค่ะไหนเตียงมีเตียงด้วยใช่ไหมอันนี้คือเตียงนอนต้นกล้าใช่ไหม แล้วต้นกล้ากำลังทำอะไรเนี่ยเอามาให้คนขับรถมาบ้านหนูไงหรอขับรถมาได้หรอใช่โอ๊ะแม่เจ็บเหรอเจ็บไหมไม่เป็นไรแกหัวใจลูกผู้ชายเข้มแข็งโบ้านต้นกล้าอยู่ซอยอะไรอะครับซอย3ซอย3มันมีเข้ามุมอย่างนี้ด้วยนะไหนสี่เหลี่ยมเข้ามุมอย่างเงี้ยปกติเราต้องแบบว่าเอาเลโก้ต่อกันด้วยแต่อันเนี้ยมันมีแบบว่าหักมุมแบบนี้ให้ด้วยมันฉากมุมฉากต่ออะไรอยู่ต่ออะไรอยู่ครับไหมหูมีประตูหูมันต้องการมีประตูด้วยอ่ะว่าทำไมเท่ล่ะบ้านสิคะต้องเข้าทางประตูนี้อ๋อหูไม่ใช่เครื่องบินหรอเอาคนของต้นกล้ามาเสริมนะครับนี่เป็นบ้านใครนะครับต้นกล้าบ้านโจรเหรอไม่ใช่รูดปัดตำรวจอ๋อนี่เป็นปัดตำรวจสถานีตำรวจและโจรมาแอบนอนโจรมาแอบนอนโหโจรมันฉลาดจริงเลยมาแอบนอนที่สถานีตำรวจตำรวจก็ไม่ต้องไปจับเลยเนาะด้านไหนตำรวจวันนี้ตำรวจมาแล้วจับผู้ร้ายจับผู้ร้ายเลยจับผู้ร้ายได้แล้วจับผู้ร้ายในสถานีตำรวจโอ้โหจับได้แล้วจับได้แล้วบ้านตึงอยู่ใกล้ใกล้ใกล้มีสายตำรวจนี่เหรอนี่บ้านโจรเหรออยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจโอ้โหค่ะเดินตรงไปก็ถึงแล้วเดินตรงไปก็ถึงสถานีละใช่ป่ะโอ้โหในตำรวจจับโจรกันใหญ่เลยล่ะครับตอนนี้โอ้วุ่นวายนะครับตำรวจจับโจรได้แล้วนะครับใช่ไหมครับดูกี่ตำรวจจังจับโจรไม่ได้เหตุการณ์สลบเลยสงบเหตุการณ์สงบเหตุการณ์สลบละสลบมากไหมมาเถิดเหตุการณ์สงบดุสงบพูดสิสงบสงบเหตุการณ์สลบละคิดนี้กันเยอะไหมเยอะไหมป๊าเยอะสิถ้าชอบคลิปต้นกล้าต้องกดไลค์ให้ต้นกล้ากี่หมื่นครั้งดีครับสามสิบครั้งเลยเหรอโอ้สนุกไหมครับต้นกล้าสนุกสนุกมากเลย
น้องๆคนไหนนะคะถ้าชอบรีวิวของเล่นนะคะสามารถติดตามรีวิวของเล่นนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์เด็กเล่นนะคะได้ที่เพจเด็กเล่นตรงนี้เลยถ้าชอบตุ๊กตาทำไงคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ตุ๊กตาค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย